สวัสดีครับพบกับช่องภูมิแมงแมงฟุยงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมใน EP นี้นะครับผมจะมาสอนท่านผู้ชมหาด้วงกว่างกันนะครับซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าถ้าหลายคนนะครับที่หาเป็นแล้วก็ถือว่าคลิปนี้ก็มารับชมแบบเล่นๆนะครับมาฟังความรู้เพิ่มเติมได้นะมาแชร์ความรู้ได้ในคอมเมนต์นะครับผมหรือว่าน้องๆที่ยังไม่มีความรู้ว่าเอ้ยด้วงกว่างเนี่ยเขาหากันยังไงนะเดี๋ยว EP นี้พี่ก็จะทำเป็น EP ไปเนาะใน EP นี้พี่ก็จะมาพูดเรื่องของด้วงกว่างอ่ะกินต้นอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรายกกว่างที่หาง่ายๆแล้วกันเนาะในทุกพื้นที่นะที่น่าจะเจอก็คือด้วงกว่างสองเขานั่นเองนะครับผมเป็นด้วงกว่างที่แบบหาได้ทุกภูมิภาคนะครับผมก็ส่วนใหญ่เนี่ยด้วงกว่างสองเขาเนี่ยจะพบได้ในแถบแอฟริกาใต้นะครับผมมาถึงออสเตรเลียนะครับผมแหมไม่ใช่ละก็มันมีรวบทุกภูมิภาคแหละแต่ว่ามันจะกินต้นอะไรเนี่ยมันสำคัญมากเลยเนี่ยผมจะบอกก่อนนะอย่างแรกเลยด้วงกว่างเนี่ยมันจะกินต้นหนามที่ผมพาท่านผู้ชมไปหาในทุกๆคลิปต้นหนามแล้วนะหนึ่งนะหนามมันจะลาบยักษ์นะครับผมอันนี้สำคัญเลยต้นหนามนะแล้วสองต้นไผ่ซางไผ่บงไผ่ฮวกมันกินเหมือนกันนะครับผมต้นไผ่แบบนี้นะมีพวกต้นหางนกยูงต้นกระถินอะไรใช่ไหมต้นอะไรอีกวะพี่อมผมก็จำชื่อไม่ได้วะมีหลายชื่อมีหลายต้นมากหลักๆแล้วก็จะมีประมาณนี้แต่ในแถบพิษณุโลกบ้านของผมเนี่ยมันจะกินต้นหนามนะครับผมสำคัญมากเลยนะผมสังเกตละต้นหนอที่ในพิโลกเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับผมมันเลยต้องเลือกกินต้นน้ำจำไว้ง่ายๆนะครับผมด้วงกว่างเนี่ยมันจะเลือกกินต้นที่แบบมันมีเยอะๆนะครับผมในแต่ละภูมิภาคอย่างบ้านใครมีต้นไผ่ซางไผ่ฮวกเยอะมันก็จะกินไผ่นะครับผมแต่บ้านใครมีมายาลาบเยอะแบบอย่างเงี้ยครับมีเต็มข้างทางแบบเนี่ยมันก็จะเลือกกินนะครับผมเป็นต้นน้ำนะครับผมมันเป็นแบบนี้เนาะโอเคก็รู้แล้วนะว่าใน EP นี้ด้วงกว่างมันกินต้นอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวเจอกัน EP ที่2นะครับว่าผมจะมาสอนอะไรต่อนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผม Let's go